สวัสดีเยาวราชหัวมาแล้วเจอแล้วร้านขนมปังปิ้งคนเยอะสุดๆเจอแล้วร้านหมูกรอบชาซูหมดหรือยังเนี่ยยังไม่ยังมีเหรอแล้ววันหนึ่งขายได้กี่ไม้คือต้องบอกว่าเป็นพันค่ะPrincess Vlog EP นี้คุณหมอพาตะลุยถนนเยาวราชตะลุยหาของกินที่ใครๆก็บอกว่าอร่อยเด็ดต้องมาลองให้ได้วันนี้มาแล้วจะอร่อยเด็ดสมคำร่ำลือแค่ไหนนั้นบุกเข้าไปข้างในกันแน่นเลยใช่ไหมหรอเลยก่อนจะไปเดินช้อปปิ้งขอเปิดทริปเอาเลิกเอาชัยด้วยการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณวัดไตรมิตรกับกระแสการสักการะที่มาแรงมากช่วงนี้นั่นก็คือการไหว้สามทิศสักการะรวมเป็นชื่อสร้อยทองคำสำริดชื่อเพราะมากๆเลยเสร็จแล้วค่อยเดินต่อเข้าถนนเยาวราชกันประธานในพระโบสถ์อาตมาถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากเพราะว่าสามารถที่จะล่วงรู้ว่าพระปูนองค์นี้เนี่ยเป็นทองคำอยู่ข้างในหลวงพ่อทองคำสุโขทัยพ่อคุณรามคำแหงพระองค์นี่คือพ่อสำริดก็คือสุโขทัยเหมือนกันแต่เนื้อสำริดนี่จุดหมุดหมายพระองค์ตรงนี้นะคะพระศิวะพระนารายณ์พระพรหมก็คือความอุดมสมบูรณ์ที่ครบทั้งบุญญฤทธิ์และอิทธิฤทธิ์องค์ก็หันไปทางทิศตะวันออกนี่หลวงพ่อสำริดอะไรที่ยังไม่สมปรารถนาก็ขอให้สมปรารถนาตรงนี้ถือว่าเป็นทิศใต้ไม่มีอะไรแต่ว่ามีฟ้ามีอากาศเขาเรียกว่าเถียนฐานหรือว่าฟ้าดินทวยเทพเทวาทุกชั้นฟ้านะแล้วก็หันมาทางหลวงพ่อทองคำนี่อันนี้ความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าในอนาคตปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาหันกลับมาอีกทีจะได้ครบเอวังโหตุเอวังโหตุเอวังโหตุขอความสำเร็จขอความสำเร็จขอความสำเร็จจงสำเร็จแก่พระองค์โดยเร็วพันด้วยเทอญสาธุเขาบอกว่าจะไปเยาวราชก็มีคนแนะนำร้านมาเยอะมากทางร้านขนมปังปิ้งก๋วยจั๊บในอ้วนมีร้านหมูกรอบชาซูร้านหมึกย่างและอีกหลายร้านเลยแต่ไม่รู้ว่าจะไปทันไหมบางร้านก็คิวยาวมากตามมาดูกันละกันจะมีร้านไหนให้เราซื้อบ้างดีแบบดีเจอแล้วร้านขนมปังปิ้งคนเยอะสุดๆเขาต้องติ๊กก่อนตอนเข้าแถวใช่ไหมเดี๋ยวหมอสั่งไว้ก่อนแล้วค่อยกลับมาเอาโอ้เราติ๊กเลย3อันโอเคเดี๋ยวมาเอานะจ๊ะไปตรงโรงหนังเก่าดีนะดีโดนแล้วหมดหรือยังเนี่ยยังไม่ยังมีเหรอเขาไม่ใส่เครื่องในครับไม่ใส่เลือดไม่ใส่ตับไม่ใส่ไตใส่ไข่ไข่แล้วเราก็มีมาตั้งตัวด้วยแล้วตอนนี้เราเป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วอ๋อเป็นรุ่นที่3แล้วครับผมครับครับกี่ปีมาแล้ว50กว่าปีครับ50กว่าปีเลยครับอันนี้ก็คือลูกๆมีลูก4คนคุณพ่อแล้วมีลูกชาย2คนแล้วก็ลูกผู้หญิง2คนคนนี้คือพี่สาวค่ะนี่ค่ะอันนี้คือน้องชายคนที่1คนทําคนที่1คือครับคือ1คือคนที่2คนที่3 1 2 3ทางไว้แล้วเดี๋ยวมาเอานะครับได้ค่ะหมูกรอบชาซูอยู่ใกล้ร้านปลาหมึกย่างเลยหมูกรอบชาซูเนี่ยจะขายเป็นแบบว่าเป็นชั่งกิโลครับก็มีตั้งแต่100กรัม200กรัมอย่างเงี้ยครับ100กรัมเริ่มต้น99บาทครับแต่ถ้าสั่งตั้งแต่300กรัมเป็นต้นไปจะถูกลงมา20บาทครับแล้วราคาให้นะใช่ครับงั้นสั่ง200กรัมก็แล้วกันโอ้ได้ครับขอบคุณนะครับอันนึงที่คือยังถ้า1อันอย่างเงี้ยครับตกประมาณ500กรัมครับก็คือครึ่งกิโลถ้าครึ่งกิโลก็เป็น499เงี้ยครับ1กิโลก็คือจะเป็น900บาทจะไปถูกลงยิ่งสั่งเยอะยิ่งถูกลงเราเอามาเอานะได้ครับขอบคุณนะครับปลาหมึกย่างค่ะน้องตั้มค่ะขายไหนน่ะข
ค่ะถ้าเป็นเนื้อปลาหมึกนะคะ1ไม้40 3ไม้100ค่ะแล้วจะมีปากปลาหมึกเอ็นปลาหมึกไข่ปลาหมึกแล้วก็หนวดหมึกกล้วยหมึกกระดองนี่อร่อยสุดหมึก1ไม้หมึก1ไม้นะคะหมึกไข่อันนี้อร่อยนะคะเป็นไข่แท้ๆเลยนะคะหมึกไข่1ตัวหมึกไข่1ตัวค่ะหมึกกระดองมั้ยคะเป็นหมึกกระดองของแม่กองค่ะแล้ววันหนึ่งขายได้กี่ไม้เดี๋ยวต้องบอกว่าเป็นพันค่ะเออค่ะขายดีค่ะมาจากสุราธานีค่ะสุราหมดเลยเหรออันนี้มาจากสุราธานีอันนี้เป็นหมึกแม่กองค่ะอันนี้ปลาหมึกน่องแต่ว่าเรายัดไข่เป็นปลาหมึกใช่ค่ะปลาหมึกอาเจนค่ะอ๋ออาเจนมาใช่แต่ว่าอันนี้หนูยัดไข่ไทยเข้าไปไข่ไข่ไข่ปลาหมึกค่ะปลาหมึกมานึ่งแล้วหนูจะยัดใส่ไข่ปลาหมึกใช่ค่ะที่แต่ปลาหมึกเป็นปลาหมึกไทยเลยยัดไปในนี้ค่ะโอ้ยเธอขายดีซื่อสัตย์กับลูกค้าค่ะซื่อสัตย์กับลูกค้าของแม่มาตรฐานรักษาคุณภาพค่ะแล้วอันนั้นไซส์ใหญ่ป่ะลูกเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นหมึกกระดองไซส์ใหญ่ค่ะกระดองนี่จะอย่างงี้ใช่อันนี้สดมากเลยโอ้ถ้าหมึกกระดองเราจะใช้ของแม่กองค่ะเพราะว่าเนื้อจะหวานค่ะมันใหญ่นะเดี๋ยวเรามาเอาเดี๋ยวเรามาเอาค่ะน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีถ้าคนเยอะๆก็ดีใจใช่ไหมรู้สึกว่าคนมาเยอะมีนักท่องเที่ยวทั้งนั้นมาเยอะมีฝรั่งมีคนจีนเยอะอย่างนี้เลยทำช่วยการท่องเที่ยวเรานะเพราะเราทำงานการท่องเที่ยวแล้วเราก็ดีใจที่มีคนมาเที่ยวบ้านเราเราได้กลับมาเกือบหมดเกือบครบแล้วเกือบเท่ากับเมื่อก่อนนี้แน่นเลยไม่ใช่ไม่หอเลยนักท่องเที่ยวต้องมาเยอะๆอยู่แล้วเขาสนุกมากเลยที่นี่ทุกคนก็เฟรนลี่จริงไหมนะคะก็เฟรนลี่ดีค่ะทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับนักท่องเที่ยวขอบใจมากทุกคนอะไรแล้วเขาไม่ว่าใครจะมาประเทศไทยก็ต้องมาเยาวราชคนไทยเองก็มาด้วยเสน่ห์ของสถานที่ผู้คนอาหารสตรีทฟู้ดแวะร้านไหนก็อร่อยทุกร้านแล้วยังเป็นย่านที่มาเที่ยวได้ทั้งวันเช้าๆก็มีตลาดผ้าพาหุรัตน์หม่อมก็มาบ่อยเป็นแหล่งผ้าที่ใหญ่มากๆในเมืองไทยสายดอกไม้ก็มาที่ปากคลองตลาดมีทั้งดอกไม้นอกดอกไม้ไทยและสำหรับสายช็อปก็มีสำเพ็งทั้งสำเพ็งกลางวันสำเพ็งกลางคืนแต่จะปิดทุกวันจันทร์นะรวมถึงเยาวราชด้วยปิดเพื่อเคลียร์พื้นที่ทำความสะอาดถนนทางเท้าวันนี้หมอมาคืนวันอาทิตย์เลยอดไปเดินเล่นเลยไม่เป็นไรคลิปหน้าจะหาโอกาสมาอีกครั้งในวันธรรมดาแล้วเจอกันวีล็อกหน้าพาตะลุยสำเพ็งกลางคืนสำหรับเยาวราชใครมีร้านไหนแนะนำที่คุณหมอมยังไม่ได้แวะชิมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะเดี๋ยวครั้งหน้าจะลองแวะไปชิมดูไปแล้วบาย